วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะสำหรับมิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะเป็นรถมิตซูบิชิไททัน 4D56 นะคะเป็นไททันตัวสูง 4 วินนะคะเกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็คือขึ้นที่ไฟดีแม็กใช่ไหมเราขึ้นที่ไฟดีแม็กแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะมาลองขี่ดูว่าหลังจากที่เราทำไฟดีแม็กไปแล้วนะวิ่งเป็นไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก้อนมาของลูกค้าเป็นไงนะที่ผมเจอมาก็คือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟเด้งไฟโชว์วิ่งไม่ออกพวกเซนเซอร์ตัวนู้นตัวนี้ชอบโชว์รหัสของเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนจูนยื้อพวกแรงดันมาเยอะมากเลยพอสมควรสำหรับคันนี้นะคะให้เพื่อนได้ดูกันเราลองขับดูหน่อยดิว่ามันจะวิ่งเป็นไงย้ำอีกครั้งนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถสูงนะนี่ดูยางก่อนนะคะเป็นโฟวินนะคะยกสูงนะคะน้ำหนักเขาแบบหนักพอสมควรเลยนะสำหรับพี่บิ๊กคันนี้นะคะนี่กล่องหลักเก่านะคะนี่กล่องหลักเก่าอยู่นี่กล่องหลักเก่ากับผ่าคันเร่งนะคะอันนี้เป็นของมิสซูนะเดี๋ยวเราคืนให้สำหรับลูกค้านะคะตอนนี้เราขึ้นเป็นชุดสายไฟดีแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเก็บสายไฟมินิชุดบนให้เลยนะคะรีแมปเรียบร้อยโดยช่างรินรีแมปนะคะเดี๋ยวเราเอาต๊อบๆนะเพราะว่าโบของลูกค้าด้วยขับดีนะที่จูนไว้ไม่เยอะมากเพราะว่าเราไล่จูนเก็บเข้าไปให้มันย้ำอีกครั้งเป็นรถสูงนะนี่ก็จะไฟดีแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะรถยืนพื้นเลยนะคะที่120 104นะคะสบายสบายเลยนะลูกค้าเขาบอกว่าเขาแก้น้ำตาลมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้ควรจะพุ่งนะต้องวิ่งดีอ่ะ107 108ต้องมีอย่างนี้แน่ๆวิ่งได้แน่นอนนะคะนี่คือจุดไฟดีแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงดันหล่นนะคะไฟเด้งไฟโชว์นะคะนี่มาได้เลยขึ้นจุดไฟดีแม็กการันตีคุณภาพนะคะรับประกันผลงานแน่นอนนะคะนี่เลยสำหรับ